สำหรับสินค้าตัว BLY Dietary Supplement Product นะคะจะมีส่วนช่วยสำคัญมากๆเลยในการดูแลผิวพรรณให้ดูดียิ่งขึ้นแล้วก็จุดด่างดำดูจางลงทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกายเราดีขึ้นและที่สำคัญเลยคือเขาสามารถลดอาการแปรปรวนของฮอร์โมนในช่วงมีประจำเดือนได้สามารถลดอาการปวดประจำเดือนได้ลดอาการตกขาวลงแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงได้สามารถเพิ่มความกระชับของช่องคลอดแล้วก็ทำให้หน้าอกเต่งตึงมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับตัว BLY นะคะเราแนะนำให้รับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งก่อนนอนค่ะค่ะสำหรับในยุคปัจจุบันนะคะผู้หญิงเราเนี่ยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นหรือเอาจริงๆเมื่อถึงวัยใกล้35ปีเนี่ยจำเป็นมากๆกับการที่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับภาวะวัยทองจริงๆแล้วภาวะวัยทองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราอะค่ะเริ่มไม่สมดุลและจริงๆมีการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาของฮอร์โมนมันก็เลยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าวัยทองวัยทองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของปัญหาด้านอารมณ์นะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของผิวสุขภาพผิวหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าทำไมตัวเองดูแก่ลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอย่างตัว BLY ค่ะภายใต้แบรนด์บาลานเนี่ยเขาก็จะมีตัวสินค้าขึ้นมาที่เรามีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆเพื่อมาแก้ปัญหาและเพื่อให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสามารถเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองได้อย่างมีคุณภาพค่ะอย่างตัว Active Ingredient นะคะจะประกอบไปด้วยเลยคือ1ซอยโปรตีนไอโซเลตค่ะแอลกลูตาไทโอนตังกุยเอ็กทรักไพบักเอ็กทรักgrape seed extract แล้วก็ rose hip ค่ะอย่างตัวแรกนะคะจะเป็นซอยโปรตีนไอโซเลตเนาะจริงๆแล้วจะบอกว่าซอยโปรตีนไอโซเลตเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารที่เป็นพวกไฟโตเอสโตรเจน3ชนิดด้วยกันเลยก็คือ1ไอโซฟลาโวน2คือเจนิทีนและ3คือเดซีนค่ะตัวไอโซฟลาโวนเนี่ยหรือไฟโตเอสโตรเจนเขาจะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับตัวของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจริงๆแล้วตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนสำหรับการเป็นบิวตี้ฮอร์โมนแล้วก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนาะจริงๆเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวฮอร์โมนอ่ะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็ตัวไฟโตเอสโตรเจนนะคะมันจะสามารถทำตัวได้คล้ายคลึงกับการเรียนแบบตัวฮอร์โมนจากธรรมชาติค่ะจริงๆแล้วมันมีข้อมูลจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าร่างกายผู้หญิงเราหรือคนทั่วไปเนี่ยได้รับโปรตีนจากถั่วเหลือง25กรัมต่อวันนะคะรวมกับอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและเป็นไขมันดีคอเลสเตอรอลต่ำค่ะจะสามารถลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนะเราไม่ใช่เอะอะพูดเองนะคะจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยหรือว่า paper research เกิดขึ้นเยอะเลยนะเกี่ยวกับตัวซอยโปรตีนไอโซเลตอย่างที่บอกเลยว่าในตัวซอยโปรตีนไอโซเลตเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะอย่างที่บอกแล้วว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะมันเป็นบิวตี้ฮอร์โมนเมื่อเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะร่างกายเราอะค่ะจะสูญเสียฮอร์โมนเอสโตรเจนไปหรือไม่ก็เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้บิวตี้ฮอร์โมนร่างกายเราอะค่ะถดถอยลงพอบิวตี้ฮอร์โมนในร่างกายเราถดถอยลงอะค่ะมันจะเกิดภาวะเรียกว่าเซลล์เริ่มแก่เกิดเอจจิ้งมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะในงานวิจัยอะค่ะก็จะสามารถบอกได้เลยนะว่าการทานซอยโปรตีนไอโซเลตค่ะมันจะสามารถเพิ่มความหนาของชั้นผิวคอลลาเจนได้ช่วยเพิ่มปริมาณคอลลาเจนในชั้นผิวเดอร์มิสได้ถึง 86% และตัวซอยโปรตีนไอโซเลตเนี่ยยังสามารถช่วยเพิ่มอีลาสติกไฟเบอร์ได้สูงถึง 75.8% ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวแอลกลูตาไทโอนค่ะอย่างที่บอกเลยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเรื่องของบิวตี้ฮอร์โมนเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆเราจะปรับแค่สมดุลฮอร์โมนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเนาะ1ตัวที่เราเติมลงไปเลยก็คือตัวแอลกลูตาไทโอนโดยทั่วไปแล้วค่ะตัวแอลกลูตาไทโอนจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนแอซิด3ตัวด้วยกันได้แก่1ตัวแอลซิสเตอีนค่ะ2คือตัวไกลซีนและ3คือกลูตามิกแอซิดนะคะลักษณะการทำงานของแอลกลูตาไทโอนเนี่ยเขาจะไปเพิ่มประสิทธิภาพยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเดสค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ล่ะค่ะที่เขาจะมีส่วนในการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรายับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินลงได้เนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราดูเนียนกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะและเราการันตีผลของแอลกูต้าไทโอนได้จากงานวิจัยเลยนะจะบอกว่าแอลกูต้าไทโอนเนี่ยถือว่าเป็นอินกิเดียนหลักสำหรับงานบิวตี้มาอย่างช้านานเลยนะและจะมีรีเสิร์ชเกิดขึ้นเยอะมากใช้คำว่าในงานวิจัยหลายๆงานเนี่ยเขาก็จะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกูต้าไทโอนมีผลอย่างไรกับผิวบ้างอย่างงานวิจัยที่เราเอามาเนี่ยนะคะเขาจะทำการวิจัยเกี่ยวกับคน2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือคนที่เป็นพลาซิโบก็คือไม่ได้รับกูต้าไทโอนอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับกูต้าไทโอนนะคะพบว่าเมื่อคอมเพล2กลุ่มนี้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลที่ออกมาคือกลุ่มบุคคลที่ได้รับกูต้าไทโอนเนี่ยจะมีจุดด่างดำที่ลดลงมีแนวโน้มของความยืดหยุ่นของผิวอะค่ะดีขึ้นง่ายๆเลยคือสุขภาพผิวของเขาว่าดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับกูต้าไทโอนค่ะตัวต่อมานะที่เราใส่เข้ามาเลยและขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้หญิงอย่างเราก็คือตัวตังกุยเอ็กทรักหรือสารสกัดจากตังกุยนั่นเอง
บอกกันเลยว่าตัวตังกุยเอ็กซ์แทรกหรือสารสกัดจากตังกุยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือเป็นสมุนไพรแพทย์แผนจีนที่ใช้กันมาอย่างช้านานตังกุยขึ้นชื่อมากสำหรับสมุนไพรในกลุ่มผู้หญิงแพทย์แผนจีนโดยทั่วไปให้การยอมรับตังกุยเพื่อใช้เป็นยาในสมุนไพรจีนค่ะตัวตังกุยเอ็กซ์แทรกเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะจุดประสงค์ของมันเลยคือ1ใช้ในการบำรุงเลือดในผู้หญิงจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือเมื่อระยะเวลาผ่านไปร่างกายเราเกิดการใช้งานไปเรื่อยๆผู้หญิงเรามีความเสื่อมถอยของเซลล์ลงอะค่ะเราควรจะดูแลรักษาสุขภาพเซลล์ของเราดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นตัวตังกุยเอ็กซ์แทรกนอกจากการบำรุงเลือดแล้วอะค่ะเขายังสามารถรักษาโรคโลหิตจางในผู้หญิงได้แก้อาการปวดประจำเดือนได้ยับยั้งการเกิดเนื้องอกบริเวณมดลูกได้คือต้องบอกก่อนนะว่าตัวตังกุยเอ็กซ์แทรกค่ะเขาสามารถยับยั้งการเกิดการแบ่งเซลล์ได้ผิดปกติคือโดยปกติแล้วอะค่ะมะเร็งของเราในร่างกายอะมันจะเกิดจากการที่เมื่อเซลล์เราเกิดการแบ่งตัวไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ของเราเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเนื้องอกคือถ้าเกิดโชคดีเนื้องอกนั้นอาจจะไม่เป็นเนื้อร้ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โชคร้ายเนื้องอกนั้นเกิดเป็นเนื้อร้ายค่ะก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งทันทีและตังกุยเอ็กซ์แทรกนะคะยังสามารถรักษาหรือป้องกันอาการร้อนวูบวาบจะสังเกตว่าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันจะมีในผู้หญิงที่เข้าใกล้วัยทองหรือผู้หญิงวัยทองซึ่งตังกุยสามารถช่วยได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวตังกุยเอ็กซ์แทรกหรือสารสกัดจากตังกุยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขายอมรับกันมาอย่างช้านานเนาะฉะนั้นมันก็จะมีงานวิจัยออกมามากมายเลยอย่างรีเสิร์ชตัวนี้ก็คือจะเป็นการศึกษายาทางเลือกสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนโดยเขาจะให้ทานตัวตังกุยอะค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนและพบว่าหลังจากทานตังกุยไปได้3เดือนนะคะมันจะสามารถเพิ่มเซลล์ชั้นผิวให้แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะและตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวไพบาร์กเอ็กซ์แทรกเนาะหรือเป็นสารสกัดจากเปลือกส่วนฝรั่งเศสนั่นเองค่ะจริงๆแล้วสารสำคัญในเปลือกส่วนฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นตัวโอลิโกโมริกโปรแอนโทไซยานิดินค่ะแต่เราเรียกกันสั้นๆว่า OPCS ตัว OPCS อะค่ะมันจะเป็นกลไกการทำงานในแบบที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คอลาสเทสแล้วก็อีลาเทสถามว่าคอลาสเทสกับอีลาเทสสำคัญยังไงจริงๆ2เอนไซม์เนี้ยจริงๆร่างกายเราไม่ควรมีเยอะนะคะเพราะ2เอนไซม์เนี้ยจะเข้าไปทำลายตัวโครงสร้างคอลลาเจนแล้วก็โครงสร้างของอีลาสตินดังนั้นนะคะเมื่อเราทานตัวไพบาร์กเอ็กซ์แทรกเข้าไปอะค่ะตัวสารสำคัญของมันเนี่ยจะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์2ตัวนี้ค่ะทำให้มีปริมาณคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในผิวเอาค่อนข้างเยอะค่ะจะเห็นว่าไพบาร์กเอ็กซ์แทรกก็จะมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะซึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการปกป้องหลอดเลือดฝอยที่บริเวณผิวหนังจะเห็นว่าคนเราถ้าเกิดสุขภาพผิวดีไม่ใช่แค่หน้าตึงนะคะแต่จะรู้สึกว่ามีเลือดฝาดบริเวณผิวตลอดเวลาก็คือกลายเป็นผิวอมชมพูดังนั้นถ้าเกิดว่าเส้นเลือดฝอยบริเวณผิวแข็งแรงเนี่ยมันจะเกิดการสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะมันจะเกิดอาการเลือดฝาดบริเวณผิวหน้าค่ะต่อมานะคะจะเป็นเกรปซีดเอ็กซ์แทรกหรือว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะสำหรับตัวนี้เลยสารสำคัญของมันก็จะเป็นกลุ่มเรสเวอร์ทอลค่ะตัวเรสเวอร์ทอลเนี่ยมันมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองเนาะและที่สำคัญนะเขาทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่สามารถกำจัดกลุ่มอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายได้เป็นจำนวนมากและที่สำคัญมากๆเลยแล้วเราลืมไม่ได้เลยก็คือตัวเรสเวอร์ทอลในเกรปซีดนี่แหละที่เขาจะมีบทบาทในการเป็นแอนตี้เอจจิ้งก็คือชะลอวัยนั่นเองค่ะและในสารสกัดเกรปซีดนะคะเขาก็จะมีงานวิจัยเกิดขึ้นเยอะมากและหนึ่งในงานวิจัยค่ะเขาจะมีการศึกษาเกรปซีดเอ็กแทรกว่าสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันใน DNA ของร่างกายเราได้ซึ่งการป้องกันการเกิดออกซิเดชันนั้นนะคะมันเป็นเรื่องนึงในการที่จะช่วยเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งเรื่องของการชะลอความชราตัวต่อมานะคะก็คือโรสฮิปเอ็กแทรกหรือสารสกัดจากโรสฮิปนั่นเองค่ะสำหรับตัวสารสกัดโรสฮิปนะคะหรือผลกุหลาบป่าจริงๆแล้วเขามีลักษณะเป็นผลไม้สีแดงเนาะตัวในที่เราเลือกใช้อะเพราะว่าเขามีปริมาณวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงและเราอยากใช้วิตามินซีจากธรรมชาติเพราะว่าวิตามินซีจากธรรมชาติค่ะมันจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์และที่สำคัญเลยคือเขามีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง20เท่าค่ะในโรสฮิปนะคะนอกจากวิตามินซีแล้วอะค่ะเขายังอุดมไปด้วยสารในกลุ่มแคโรทีนแคโรทีนอยด์ลูทีนซีแซนทีนแล้วก็ไลโคปินจริงๆสารกลุ่มเหล่านี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในร่างกายเลยนะคะเขาจะสามารถช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระได้ในปริมาณที่มากทีนี้เรามาดูนะคะว่าในโรสฮิปเอ็กซ์แทรกอะค่ะเขามีงานวิจัยอะไรบ้างอย่างตัวนี้เลยอะค่ะเขามีงานวิจัยเรื่องของวิตามินซีในโรสฮิปเขาสามารถกระตุ้นให้ผิวเนี่ยเสริมสร้างความชุ่มชื้นได้มากขึ้นอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำเปรียบเทียบกับกลุ่ม2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือได้รับโรสฮิปเอ็กซ์แทรกอีกกลุ่มนึงก็คือไม่ได้รับโรสฮิปเอ็กซ์แทรกจากผลเทสค่ะออกมาแล้วพบว่ากลุ่มที่ได้รับโรสฮิปเอ็กซ์แทรกอะค่ะสามารถกระตุ้นให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะ
และต่อมานะคะจะเป็นงานวิจัยในเรื่องของปริมาณอีลาสตินใต้ชั้นผิวพบว่าวิตามินซีจากโรสฮิปอะค่ะสามารถกระตุ้นให้ผิวของเราอะค่ะสร้างอีลาสตินใต้ชั้นผิวได้เพิ่มมากขึ้นทำให้ผิวอะค่ะเนียนนุ่มกระชับไม่หย่อนคล้อยค่ะสำหรับตัว BLY Dietary Supplement ภายใต้ Balance Brand นะคะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าผู้หญิงเราอะค่ะเมื่อสมดุลฮอร์โมนเปลี่ยนไปอะค่ะมันจะเกิดภาวะทางผิวภาวะทางอารมณ์เกิดขึ้นมากมายจริงๆแล้วจะบอกว่าสมดุลฮอร์โมนตัวนี้มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงเราหรือวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งวัยที่อายุมากกว่า35เนี่ยจะมีภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะเสื่อมถอยลงอาจจะมีการเหวี่ยงเวียนมากขึ้นหรือมีการแปรปรวนมากขึ้นตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันจะเป็นตัวบิวตี้ฮอร์โมนดังนั้นถ้าร่างกายเราอะค่ะมีสมดุลของตัวเอสโตรเจนมากๆเท่ากับว่าร่างกายเราอะจะค่อนข้างสุขภาพดีเรื่องผิวก็คือดีขึ้นและมากไปกว่านี้นะคะในกลุ่มคนที่มีอาการตกขาวหรือแม้กระทั่งน้ำหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดเนี่ยเริ่มน้อยลงจริงๆตัว BLY ค่ะสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ให้คุณผู้หญิงได้ค่ะ